จ้าเอ๋ตอนนี้พี่ปายอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่10ที่พี่ปายได้กักตัวใน State Quarantine นะคะโอ้มาม่าเกาหลีมาม่าไทยนะคะโอ้มีขนมด้วย Let it bang สวัสดีค่ะพี่ปายนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาพนะคะตอนนี้พี่ปายอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่10ที่พี่ปายได้กักตัวใน State Quarantine นะคะโอเค คืออยากจะบอกว่าการเดินทางกลับมาเมืองไทยของพี่ปายเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่พี่ปายกลับไปอาบูดาบีไปแพ็คของเพื่อกลับมาเมืองไทยนั้นอ่ะพี่ปายใช้เวลาประมาณ2เดือนเพื่อคืนห้องคืนของแล้วก็ตระเตรียมส่งคาร์โก้กลับมาเมืองไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมพี่ปายจู่ๆก็ถือถุงขนมถุงมาม่าจริงๆแล้ววันนี้พี่ปายอยากจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวนะคะของ State Quarantine นะคะก็ทุกคนอาจจะแปลกใจว่าถ้าอยู่ในช่วงระหว่างกักตัวเนี่ยญาติพี่น้องหรือว่าตัวของคนกักตัวเองเนี่ยสามารถสั่งของหรืออาหารได้หรือเปล่าจากข้างนอกนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปายจะมาพูดให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะพี่ปายจะมาพูดถึงเรื่องการรับฝากของในช่วงการกักตัวค่ะว่าในแต่โรงแรมเขามีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้างคือในโรงแรมที่พี่ไปอยู่นะคะปกติแล้วสมมุติถ้าญาติพี่น้องหรือว่าถ้าเพื่อนฝูงหรือคนที่โดนกักตัวเนี่ยอยากได้ของจากข้างนอกมารับประทานในโรงแรมใช่ไหมคะก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยคือเขาไม่อนุญาตอาหารที่ปรุงเรียบร้อยแล้วหรือว่าอาหารที่แบบไม่มีอย.อาหารพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาฝากให้กับคนที่โดนกักตัวในโรงแรมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วอาหารพวกไข่หรืออะไรก็ตามแต่ของที่ไม่มีอย.ทางโรงแรมจะไม่รับนะคะส่วนเรื่องนมนะคะก็คือทุกคนก็เอามาฝากได้แต่ว่านมกล่องเนี่ยคือต้องไม่เป็นนมกล่องที่แช่เย็นนะคะก็คือเป็นนมกล่องใน room temperature นะคะคือในปกติแล้วมีอะไรอีกนะแล้วของพวกที่มีอย.อาหารที่มีอย.ค่ะของแพ็คอะไรก็ได้แต่ทุกอย่างต้องมีอย.แล้วปกติแล้วสมมุติถ้ามีคนมาฝากใช่ไหมคะก็คือเขาจะรับฝากช่วงเวลา8โมงเช้าจนถึง11โมงถ้าคนมาฝากของในช่วงนี้นะคะคือบุคคลคนนั้นเขาจะได้รับของประมาณ4โมงเย็นแต่สมมุติถ้าคนไหนที่มาฝากของหลังจาก11โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะของที่คนกักตัวที่ได้รับเนี่ยก็จะได้รับอีกวันหนึ่งก็คือได้รับอีกวันหนึ่งตอนเย็นก็ประมาณ4โมงเย็นค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ปายก็จะมาพูดให้ฟังนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าของที่พี่ปายได้แต่ละครั้งมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยพี่ปายต้องขอขอบคุณอิ่มนะคะซึ่งพี่อิ่มเนี่ยเขาทำงานใกล้กับที่โรงแรมที่พี่ปายกักตัวพี่อิ่มก็ส่งน้ำมาพี่ปายนะคะน้ำขวดประมาณ12ขวดนะคะเป็นขวดเล็กแล้วก็จะมีพวกขนมต่างๆนะคะแล้วก็เป็นส้มก็คืออันนี้ที่พี่อิ่มส่งมาพี่ไปเมื่อกักตัววันแรกๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งที่สองนี่ก็คือเพื่อนพี่คนหนึ่งเพื่อนสนิทพี่เลยเขาก็เอาดินเอากระถางแล้วก็เอาต้นไม้มาให้พี่ปลูกในช่วงระยะกักตัวเลยค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่มีอะไรทำนะคะส่วนคนที่สามเนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณยาดาซึ่งยาดาเนี่ยเป็นเพื่อนของพี่ปายเองนะคะแล้วก็เขาก็อยู่ในสภาวะเดียวกันกับพี่ปายแล้วก็ยาดาก็โดนกักตัวในชั้นนี้แล้วอยู่ห้องถัดไปค่ะยาดาเขาเซอร์ไพรส์พวกพี่โดยที่เขาฝากให้คุณแม่ของเขาซื้อของพวกขนมกรุบกริบต่างๆเพื่อมาฝากพี่ปายในช่วงระยะกักตัวนะคะ
ส่วนคนสุดท้ายนี่ก็คือคุณพลอยคุณพลอยเนี่ยก็คุณพลอยอภัยวงนะคะก็เป็นเพื่อนพี่ปายเหมือนกันค่ะซึ่งคุณพลอยเนี่ยเปิดร้านอาหารที่ในกรุงเทพนั่นเองนะคะซึ่งคุณพลอยเนี่ยได้นำพวกขนมแห้งพวกนมแล้วก็พวกมาม่าเนี่ยมาพี่ปายแล้วอยากจะบอกว่าของที่คุณพลอยให้พี่ปายมาเยอะมากเดี๋ยวพี่ปายเปิดให้ดูค่ะอันนี้นะคะเป็นของที่คุณพลอยส่งมาพี่ปายหมดเลยแต่พี่ปายไม่ทราบว่าพี่ปายจะทานหมดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพี่ปายคงพากลับไปใต้ด้วยกันเพราะว่าดูแล้วพี่ปายคงทานไม่หมดอะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของฝากต่างๆส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะก็คืออาหารการกินเนี่ยทางโรงแรมเขาก็จะมีให้นะคะคือวันละ3มื้อก็คือเช้าเที่ยงเย็นค่ะแล้วเกิดถ้าสมมุติถ้าใครทานไม่อิ่มนะคะทางโรงแรมเขาก็จะมีพวกเมนูพิเศษให้นะคะเมนูพิเศษเนี่ยเหมือนให้คนออเดอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าบุคคลท่านไหนที่โดนกักตัวในโรงแรมเกรซนะคะทางโรงแรมเขาก็จะมีพวกแบบ 7-Eleven ข้างล่างนะคะคือเราสามารถสแกนบาร์โค้ดแล้วก็สั่งของได้ค่ะหรือว่าเราสามารถสั่งของออนไลน์ให้เขามาส่งภายในระยะเวลาที่ทางโรงแรมกำหนดนะคะก็อันนี้เป็นส่วนที่ดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถนำของข้างนอกเข้าโรงแรมได้แต่ว่าเราต้องมั่นใจนะคะว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยเขาจะไม่มีแบบสารปนเปื้อนเลยเหมือนที่พี่ปายกล่าวมาข้างก้นพวกอาหารปรุงสุกอาหารอะไรก็ตามแต่ที่ไม่มีแบบว่าอย.เนี่ยเราเอาเข้าโรงแรมไม่ได้แล้วก็พวกผลไม้อย่างเช่นพวกมังคุดพวกเงาะทุเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ป่ะผลไม้เหล่านี้มันก็จะเป็นตัวที่นำแมลงเข้ามาในห้องนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกๆนะคะสำหรับการรีวิวในการเข้าพักในโรงแรมที่พี่ปายพักอาศัยอยู่ในช่วงนี้ค่ะโอเคเกิดได้ยังไงนะคะพี่ปายหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้ากันแล้วกันนะคะ EP ที่พี่ปายกลับไปบ้านค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็Be home, be safe นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพี่ปายขออนุญาตไปเปิดของก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะชุกรันมีให้ดูของเยอะมากเลยไม่อยากเปิดไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของมันมีอะไรบ้างนะโอ้มาม่าเกาหลีมาม่าไทยนะคะโอ้มีขนมด้วยข้าวเย็นยังไม่มาค่ะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะ